สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พบกับลิโทเปียนะครับและนี่ก็จะเป็นคำถามที่ยากที่สุดตั้งแต่ที่ผมทำชาแนลมาเลยครับผมจึงขอพูดในต้นคลิปก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดที่ผมมานำเสนอเนี่ยมาจากข้อมูลตามที่ต่างๆนะครับแต่ว่าผมนั้นนำมาเรียบเรียงโดยตามความเข้าใจของผมเองอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับคำถามในวันนี้ก็คือว่าไดโนเสาร์นั้นพัฒนาการมาจากอะไรนะครับคำตอบที่ผมจะให้วันนี้ไม่ใช่ให้คำว่าอาโคซอสั้นๆนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะได้คำตอบเป็นอะไรบ้างอันดับแรกก่อนที่เราจะมาตามหาบรรพบุรุษของไดโนเสาร์นะครับเราจะต้องแบ่งประเภทของไดโนเสาร์กันซะก่อนโดยผมเนี่ยก็จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. ซอริเชียนแล้วก็ 2. ออนทิเชียนนะครับโดยเราจะมาเริ่มจากการหาบรรพบุรุษของกลุ่มออนทิเชียนก่อนนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มไดโนเสาร์สะโพกนกนั่นเองซึ่งในพวกนี้ก็จะมีพวกเซราทอปเชียนสเตโกซอร์พวกออริโทพอดอะไรทำนองนี้นะครับเราจะมาเริ่มจากการหาไดโนเสาร์ในกลุ่มของออนทิเชียนกันก่อนนะครับตัวที่อยู่ใกล้ต้นสายมากที่สุดณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นอีโอเคอร์เซอร์นะครับหรืออีโอเคอร์ซัวนั่นแหละเพราะว่าพิซานโนซอรัสเนี่ยมาได้ถูกจัดออกไปจากกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าอีโอเคอร์ซัวเนี่ยหรืออีโอเคอร์เซอร์เนี่ยอาศัยอยู่เมื่อ212ถึง210ล้านปีก่อนนะครับมันเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่ยืน2ขากินพืชและมีความยาวประมาณ1เมตรนะครับสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าไอ้เจ้าอีโอเคอร์เซอร์เนี่ยอาจจะพัฒนาการมาจากพวกที่กินพืชเหมือนกันนะครับจากความคิดของผมจึงขอสันนิษฐานว่าพวกไดโนเสาร์จำพวกออนทิเชียนเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาการมาจากกลุ่มของทรายซอลิดนะครับยกตัวอย่างเช่นทรายซอรัสซึ่งเป็นสัตว์กินพืชเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลักษณะปากที่คล้ายๆกันพวกนี้แล้วก็มีลักษณะที่บางๆตัวบางๆเหมือนกันพวกนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มของสายนกเหมือนกันก็คือเอฟเมตาลาซาเลียนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันในบรรพบุรุษของกลุ่มซอริเชียนนะครับหรือว่ากลุ่มไดโนเสาร์สะโพกแบบกิ้งก่านะครับที่เป็นสะโพกแบบกิ้งก่าเพราะว่ายังคงสะโพกแบบบรรพบุรุษของมันไว้อยู่นะครับก็คำนี้ก็เก็บคำนี้ไว้ก่อนนะครับคำนี้ในไดโนเสาร์กลุ่มซอริเชียนเนี่ยก็จะมีทั้งพวกเทโรพอดแล้วก็ซอโรพอดอมอฟนะครับในซอโรพอดอมอฟเนี่ยก็จะขอแยกเป็นพวกโปรซอโรพอดแล้วก็เป็นพวกนอนโปรซอโรพอดนะครับโปรซอโรพอดก็คือเหมือนพวกพวกที่ยังไม่ได้เป็นซอโรพอดแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นซอโรพอดไดโนเสาร์คอยาวพวกนี้นะซึ่งไอเทโรพอดตัวแรกก็อย่างเช่นพวกอีโอโดมิอุสนะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์เทโรพอดตัวแรกๆเลยซาโรพอดอมอฟตัวแรกๆก็อย่างเช่นบูริโอเลสทินนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะไม่ใช่จะเป็นแบบนอนโปรซาโรพอดคือทั้ง2ตัวนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็คือแบบว่ามันแบบมันจะยืน2ขาด้วยกันแล้วใช่ไหมและคือลักษณะที่มันแบบปากแบบนักล่าแล้วก็ร่างกายที่แบบเหมือนคือจะบ่งบอกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ซาริเชียนนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันจากเจ้าอีโอเคอร์เซอร์ตั้งแต่ข้อที่แล้วนะครับข้อสันนิษฐานข้อแรกที่ผมตั้งมาเลยนะครับว่าเดิมทีเนี่ยบรรพบุรุษของพวกไดโนเสาร์สายซอริเชียนหรือว่าสายสะโพกกิ้งก่าเนี่ยก็คืออาโคซอสายนกใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไดโนเสาร์กลุ่มซอริเชียนเนี่ยอาจจะมาจากสายอื่นนะครับหรือว่าอาโคซอสายอื่นนั่นก็คืออาโคซอสายจระเข้นั่นเองแล้วก็อาจจะมาจากสายซอลิดบางตัวนะครับสรุปก็คือนะครับว่าในกลุ่มของซอริเชียนเนี่ยผมตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่ามันอาจจะพัฒนาการมาจาก2แหล่งนะครับก็คือมาจากอาโคซอสายจระเข้แล้วก็อาจจะมาจากสายของทรายซอลิดบางตัวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาระในวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าสาระได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าเป็นมโนมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังมโนในขอบเขตที่มันสามารถมโนได้นะครับตรงนี้ก็คิดเห็นยังไงนะครับคิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็โอเคสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมนะครับ Subscribe เพื่อสาระที่ดีต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ